ปิดท้ายด้วยคำยืนยันจากปากของซุปตาสุดฮอตอ้ำพัชราภาลูกม่อวิกหมอชิตที่มีข่าวลือเตรียมย้ายไปซบวิก3พระราม4อีกรายซึ่งสาวอ้ำย้ำชัดว่ายังไม่ไปไหนเพราะยังมีสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมอยู่ค่ะอันยังมีสัญญาที่ช่อง7อยู่นะคะเหลืออีกนานไหมคะก็ปีนึงอะค่ะต้องคอยดูไปอะค่ะแต่ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยค่ะแนวโน้มว่าจะย้ายหรือจะต่อตอนนี้ไม่มีแนวโน้มอะไรทั้งนั้นนะคะส่วนใครที่อยากเห็นฝีมือการแสดงของสาวอ้ําอีกครั้งคงต้องรอไปก่อนอีกสัก 2-3 เดือนเพราะเธอบอกว่ายังเหนื่อยจากงานละครในปีที่แล้วอยู่เลยล่ะค่ะ